Why are you radio? Everyone, welcome to KTBL Radio. I am the same person who will be here to serve you English lesson in a natural way. I mean, if you want to learn English in a natural way, I am here to share to you. And this is KPBL, ครูพี่บางแอลพูดอังกฤษสุดยอดในรายการเรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บางแอลนะฮะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะฮะ 9:00 น.เรื่อยไปจนถึง 9:30 น.นะเราไม่มาเยอะเราไม่มานานเรามาให้แบบพอดีให้แบบว่าพอให้หายคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้ยจัดรายการไฟดูตลอดเวลาเลยไม่รู้อะไรเหมือนกันโอ้อย่างนี้ตลอดเลยอ่ะวันนี้นะฮะมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ดูใน YouTube เนี่ยก็คือว่าอาจจะดูมึนงงอีกแล้วเนี่ยวันนี้เสมือนว่าอากาศหนาวคือได้ต่างว่าอากาศหนาวงี้คือคิดเอาเองอย่างนี้แหละเพราะว่าอยากจะ เปลี่ยนบรรยากาศงี้เวลาดูใน YouTube จะได้ไม่เป็นเสื้อตัวเดิมจะได้ไม่เป็นแบบว่าอะไรเดิมๆอะไรเงี้ยแต่ว่าหน้าตานี่คือยังไม่มีช่างแต่งหน้ามานะวันก่อนติดต่อหมอพรทิพย์ไปอย่างงี้เฮ้ยหมอพรทิพย์ไม่มาอ๋ออันนี้เค้าแต่งแต่ศพอันนี้ยังไม่ตายนะฮะว่าไปนั่นอ่ะเข้ารายการของเรากันดีกว่าฮะวันนี้จะบอกว่าอะไรเนี่ยก็คือปกติธรรมดาเนาะก็คือมาจัดตรงนี้แล้วก็มีประเด็นมาให้ได้เรียนรู้กันนะฮะที่นี่ Why Are You Radio สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะครับวันนี้เตรียมประเด็นมาประมาณ3ประเด็นฮะแน่นอนว่าจะต้องเป็นประเด็นที่แบบว่าเจ๋งๆแล้วก็มีอยู่ประเด็นนึงประเด็นแรกที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยเฮ้ยผมเองก็ยังไม่รู้จักอ่ะคือยังไม่ค่อยรู้เลยว่าอะไรคืออะไรคือคำนี้ไม่ในหนังก็ไม่ค่อยเจอนะหรือว่าอาจจะเจอแต่ว่าฟังไม่คุ้นเคยก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะอ่ะมาพูดคุยกันเลยดีกว่าครับไปที่ประเด็นแรกของเรากันเลยดีกว่าฮะ you know what รู้หรือไม่มาสิลูกไอ้ทำพ่อหน้าแตกสิฮะไอ้ละทำไมเหมือนมันแฮงอ่ะมันค้างอ่ะโอเค you know what รู้หรือไม่อันนี้คือใช้ได้ง่ายมากๆด้วยแล้วก็เป็นสั้นด้วยง่ายด้วยแต่ว่าแปลกเนาะทำไมยักไม่เคยได้ยินอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือเวลาเราจะบอกว่าเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมี coming soon หรือว่า very soon หรือว่า soon อะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าอันนี้นี่คือเป็นคำที่แปลกมากอ่ะผมไม่เคยได้ยินอันเนี้ยก็คือ in a jiffy ประมาณว่าเฮ้ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยรีบมาเลยนะโอเคโอเคเดี๋ยวจะไปละเดี๋ยวก็ได้เจอกันละ in a jiffy แปลกมากอ่ะไม่เคยเจออันเนี้ยไม่เคยเจอจริงในหนังอะไรก็ไม่เคยเจอหรือว่าไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะก็แบ่งปันกันเลยก็แล้วกันคือประมาณว่า coming soon very soon in a moment อะไรประมาณนั้นนะ in a jiffy นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่ามีประโยชน์นะผมชอบนะแล้วก็น่าจะเอาไปใช้เพิ่มขึ้นหลังจากนี้นะ in a jiffy จดไปก่อนแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูประโยคตัวอย่างเพิ่มเติมนะฮะคำแรกคือ in ที่แปลว่าไหนนะ in รู้อยู่แล้วนะไม่ต้องสะกดเนาะคำต่อมาคือ a คือ a America ตัวเดียวเลยอะนะฮะส่วนอันต่อมาคือ jiffy อันนี้คือมันคืออะไรไม่รู้เดี๋ยวจะดูความหมายในdictionary ว่าเขาว่าอะไรยังไงบ้าง jiffy jiffy j jug I island f villain f villain y yellow jiffy in a jiffy นะฮะอย่าลืมนะสิ่งสำคัญเลยคือจะต้องอ่านให้มันไม่ใช่อ่านสิต้องพูดให้เหมือนมนุษย์ปกติธรรมดาลิงเสียงให้เหมือนมนุษย์ปกติธรรมดาไปเลยเนี่ยว่าอะไรเป็นยังไงนะครับ alright เดี๋ยวก่อนขอดูก่อนว่า jiffy มันคืออะไรกันแน่เนี่ย let me check เขาบอกว่ามันคือ a very short time อันนี้คือเช็คจาก Cambridge Advanced Learners Dictionary นะเขาบอกว่า jiffy คือ a very short time ก็คือเวลาแบบสั้นๆอะไรเงี้ย in a jiffy ก็เป็นสำนวนก็คือแบบว่าแป๊บนึงเดี๋ยวไป soon อ่ะ very soon
ประโยคตัวอย่างในdictionary เขาบอกว่า I'll be with you in a jiffy เฮ้ยเดี๋ยวฉันจะไปอยู่กับคุณเนี่ยเดี๋ยวจะไปเจอกันอ่ะอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอกันหรือว่าเอาอีกประโยคนึงยาวนิดนึงเขาบอกว่า I've just got to fetch some books from upstairs I won't be a jiffy คือไม่นานหรอกคือไม่อันนี้มันประโยคมันแบบว่าตบาเละอะไรเงี้ยตบาเละคือมันกลับหัวกลับหางกับภาษาไทยภาษามาเลย์อยู่นิดนึงงง I'll be very quick ก็คือ I won't be a jiffy คือฉันจะไม่ใช้เวลานานหรอกอะไรประมาณนั้นนะ I won't be a jiffy นะครับเดี๋ยวจะโฆษณาอันนี้รู้สึกเคยพูดได้ป่าวไม่รู้ fetch คำว่า fetch อันนี้ใช้บ่อยมากนะฮะแต่ว่าผมก็ลืมที่จะใช้มันไปแล้วทุกวันนี้นะครับกลับมาดูประโยคตัวอย่างในนี้บ้างเขาบอกว่าสมมุติ AB คุยกันนะเขาบอกว่า Are you ready to go เฮ้ยพร้อมจะไปยังแล้ว B ก็ตอบว่า I'm putting on my shoes I'll be ready in a jiffy คือเฮ้ยเนี่ยกำลังใส่รองเท้าอยู่เนี่ยเดี๋ยวเสร็จละแป๊บนึงเสร็จละคือเดี๋ยวเร็วเนี่ยคือในประโยคนี้ในสถานการณ์นี้มันจะบอกว่าเร็วๆนี้ก็ไม่ใช่เนาะคืออาจจะต้องบอกว่าแป๊บนึงอะประมาณนั้นก็คือจะบอกว่าแป๊บนึงก็ได้ in the jiffy หรืออีกหนึ่งประโยคตัวอย่างเขาบอกว่า I'm emailing you the file right now คือกำลังเนี่ยอีเมลไฟล์ส่งให้คุณอยู่ตอนนี้ you should receive it in a jiffy เดี๋ยวยูก็จะได้รับแหละอีกแป๊บนึงอะไรเงี้ยน่าจะแปลว่าแป๊บนึงมากกว่าเนาะถ้า coming soon ก็ได้นะแบบ soon ก็ได้นะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยคือมันจะฟังดูเป็นอะไรอะเป็นมาตรฐานนิดนึงเป็นทางการนิดนึงนะครับ in a jiffyผมว่านะอันนี้ไม่ต้องใช้ประโยคตัวอย่างละคือเอาแค่เนี้ยแค่ประโยคเนี้ย in a jiffy แค่เนี้ยก็เอาไปใช้ได้แล้วเนาะรู้สึกงงตัวเองรู้สึกก้มหลังแล้วเดี๋ยวก็ปวดหลังอีกอ่ะรู้สึกก้มหาไมค์อะไรเงี้ยนี่มันธรรมชาติจริงนะรู้สึกดูตัวเองในมอนิเตอร์รู้สึกทุเรศตัวเองเหมือนกันรู้สึกว่าดูเหมือนแบบมันไม่ใช่ยะลาอยู่ยะลาปะวะหรืออยู่เมืองหนาวอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นปะวะนะอ่ะประเด็นแรกผ่านไปฮะทำไมวันนี้รู้สึกเหมือนใช้เวลารวดเร็วกระชับดีอะไรนะจะบอกว่าอะไรโอเคไม่ได้จะบอกว่าอะไรกำลังงงกับตัวเองนิดนึงโอเคประเด็นนี้ผ่านไป in a jiffy แต่นี่ชอบมากอ่ะก็คือ in a while ก็ได้นะไม่ใช่ in a while in a second please wait for a second for a sec อะไรเงี้ย for a second น่าจะใช้แทนที่กันได้เนาะ in a jiffy in a sec ประมาณนั้นเนาะอ่ะalright ไปประเด็นนี้ดีกว่าประเด็นอะไรนะประเด็นงอกคำว่า fetch คืออันเนี้ยเมื่อก่อนผมก็คิดตลอดเลยนะว่าเอ๊ะมันคืออะไรแล้วจะใช้ยังไงเพราะผมจะไปคิดอีกหนึ่งคำซึ่งไม่ใช่คำนี้ซึ่งคำนี้คือคำที่ถูกต้องนะฮะไปดูกันเลยว่ามันคืออะไรกันแน่ You know what รู้หรือไม่คือเมื่อก่อนน่ะผมจะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปรับที่บ้านใช่ป่าวะเดี๋ยวก่อน let me check มันบอกว่า to go to another place to get something ถูกละor someone and bring them back คือไปรับเวลาบอกว่าเฮ้ยไปรับลูกที่โรงเรียนไปรับเดี๋ยวไปรับจดหมายไปรับของที่ไปรษณีย์อะไรเงี้ยคำว่าไปรับในที่นี้เนี่ยเรามันมีอีกหลายคำเยอะมากไม่ใช่คำว่า receive คือรับของอย่างนั้นคือตัวเองไม่ต้องขับรถไปอย่างเช่นจะไปรับเพื่อนที่สนามบินอะไรเงี้ยก็ได้นะคือใช้คำนี้เลยคือ fetch อันนี้คือประโยคตัวเองเลยนะคืออันนี้อะไรนะเป็นประเด็นงอกประเด็นต่อยอดมาจากประเด็นเมื่อสักครู่นี้นะครับเอางี้ดีกว่าอันนี้แน่นอนเราพูดไปเลยเฮ้ย I'll fetch you up tomorrow ประมาณว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปรับที่บ้านนะพรุ่งนี้เดี๋ยวไปรับที่บ้านพรุ่งนี้ I'll fetch you up เดี๋ยวก่อนผมออกเสียงผิดวะเนี่ย fetch หรือ fetch ฟังเสียงนะแบบอเมริกันออกเสียงแบบนี้ fetch ออกเสียงผิดอยู่ละ fetch แต่ถ้าเป็นแบบ British ออกเสียงแบบนี้ fetch oh my gosh ทำไมผมออกเสียงผิดมาตั้งนานเฮ้ย ขอบคุณมากเลยที่เราได้มาทำรายการนี้เราได้มีโอกาสได้มาเช็คตรงนี้ I'm sorry แต่รู้สึกประเด็นนี้ยังไม่ได้เคยสอนที่ไหนนะเพราะว่าแบบยังไม่อะไรประมาณนั้นโอเคFetch ก็คือถ้าเป็นสำนวนเนี่ยเราก็จะเพิ่มคำว่า up เข้าไป I'll fetch you up I'll fetch you up tomorrow เฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรับนะอะไรเงี้ยตอนเช้าตอนอะไรก็เปลี่ยนแปลงตรงนั้นไปก็แล้วกัน I'll fetch you up tomorrow นะครับอ่ะจดเป็นก่อนแล้วก็เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมอันนี้คือรวบไปเลยนะ I'll
I'll ก็คือ I will แล้วก็รวบเป็นคำเดียวกัน I'll I apostrophe แล้วก็ LL นะครับ I apostrophe แล้ว LL I'll นะครับแล้วก็ fetch ก็คือคำอะไรนะคำพระเอกของเราอันนี้นะ fetch FETCHF Finland U ไม่ใช่ F Finland E England T Thailand C Cat H Holland Fetch นะฮะคำต่อมาคือ you ที่แปลว่าคุณนะ Y-O-U-U แล้วก็ up ก็คือ U-P up แล้วก็ tomorrow ไม่มีอะไรมาก tomorrow คือพรุ่งนี้นะฮะ I'll fetch you up tomorrow I'll fetch you up tomorrow I'll fetch you up tomorrow อย่าลืมนะพูดให้มันเป็นธรรมชาติไปด้วยนะครับอันนี้พูดง่ายๆเลยแล้วก็พูดบ่อยได้ด้วยเฮ้ยสมมุติว่าเฮ้ยวันนี้เฮ้ยมีสอนอย่างงี้นะนักศึกษานะเดี๋ยวครูขอเลิกเร็วก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปรับลูกอ่ะแป๊บนึง I'll have to fetch my son up at school in jiffy เฮ้ยได้ป่าววะได้นะได้ละได้ประมาณนั้นนะฮะเอามาปนกันกำลังงงว่า in a jiffy ใช้ในประโยคนี้ได้หรือเปล่าโอเค2ประเด็นแล้ววันนี้รู้สึกวันนี้น่าจะได้ประเด็นสัก3-4แน่ๆเลยอ่ะ All right เมื่อกี้เราเปิดรายการกันแล้วใช่ไหม กลัวลืมบอกเอาเป็นว่าเงินขอขั้นนิดนึงก็แล้วกันนะฮะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากหมายถึงว่าจะพูดจะคุยจะถามจะคอมเมนต์จะอะไรก็แล้วแต่นะครับไปทุกช่องทางการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียของครูพี่แมวได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะมาช่องทางของคลื่นของเราก็ได้ที่ YU Radio FM 98.5 MHz นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วอยากจะพูดภาษาอังกฤษเยอะขึ้นนะแต่ว่ามีคนชอบบ่นมาว่าเอ้ยไม่ฟังทำไมคือฟังไม่รู้เรื่องเฮ้ยผมพูดไทยเยอะนะไม่ใช่พูดภาษาอังกฤษเยอะนะก็คือว่าแล้วก็ถ้าอยากให้พูดอะไรนี่ก็คือบอกมาได้เลยนะครับทุกช่องทางการติดต่อการสื่อสารได้เลยนะมาหลังไมค์ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาตรงนั้นเนี่ยมาตอบในรายการอย่างเต็มๆนะฮะแบบให้ละเอียดเลยนะครับโอเค I think I've got to go for the next learning point ชอบมากเลยอ่ะหนังสือเล่มนี้คือได้ประโยชน์มากๆอ่ะนะอ่ะไปที่ประเด็นต่อไปเลยดีกว่าอันนี้คือประเด็นที่เกี่ยวกับคนขี้บ่นหน่อยคือเหมือนกับคนที่เคยไหมคืออันนี้อาจจะบอกส่วนตัวนะอันนี้เล่าส่วนอะไรนะประโยคตัวอย่างไม่ใช่ประโยคตัวอย่างประโยคของจริงให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันคือเวลาขับรถอ่ะเคยไหมเวลาขับรถขับกับพ่อเนี้ยขับกับแม่เนี้ยแล้วเขาจะบ่นตลอดเลยคือเฮ้ยซ้ายให้ขวาเฮ้ยระวังนู่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งคือจริงๆแล้วเราก็รู้อยู่แล้วไงคือบางทีเขาก็คือเขาไม่ได้ถือพวงมาลัยเขาก็จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ป่ะคือเราอยู่ตรงนั้นเรารู้ว่าระยะตรงนี้เราเบรกทันเราโอเคอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเป็นนะคือไม่อยากขับรถเลยถ้าเกิดพ่อไปด้วยอะไรเงี้ยคือ daddy always บ่นอ่ะmumbling ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนไปประเด็นนี้ลืมทุกทีเลยอ่ะmumbling หรือ mumble ใช่ไหม to speak unclearly and quietly so that the words are difficult to understand ไม่ใช่อันนี้คือพูดคือมันคล้ายๆกับ mumble อ่ะแต่มันคืออะไร mumbling เฮ้ยจำไม่ได้อ่ะคำว่าบ่นอ่ะเคยแชร์ไปแล้วเห็นไหมพอไม่ได้พูดอ่ะก็เลยลืมนะฮะ rumble ไม่ใช่เดี๋ยวค่อยว่ากันมาประเด็นนี้ดีกว่าคือจะบอกว่าคนที่นั่งข้างๆอ่ะหรือคือที่แบบชอบอันนี้ไม่ได้ว่าพ่อนะแต่ว่าคือแบบทุกคนเคยเจอใช่ป่ะอยากให้ทุกคนแบบว่านึกภาพเข้าใจได้อะไรเงี้ย I'm sorry dad อ่ะไปประเด็นนี้ดีกว่าฮะ You know what รู้หรือไม่ก็คือว่าคนที่นั่งข้างๆที่ไม่ได้ขับรถเองแต่ว่าพูดบนเสมือนว่าแบบตัวเองแบบควบคุมพวงมาลัยอ่ะประมาณนั่นแหละถ้าจะเอาให้แบบชัดเจนนะก็คือเราจะเรียกคนเหล่านั้นว่า a backseat driver ก็คือว่าคนขับที่นั่งอยู่ตรงที่นั่งข้างหลัง a backseat driver นะฮะก็คือแปลว่า a passenger in a car who keeps telling the driver how to drive คือนั่นแหละยกประโยคตัวอย่างในนี้นะเขาบอกว่า
คนที่นั่งข้างบอกว่า turn right slow down get into the right lane drive carefully use a lower gear อะไรเงี้ยเขาบอกนู่นนี่หมดเลยแล้วคนขับบอกว่าเออรู้แล้วไม่ต้องบอกก็ได้คือเนี่ยถือพวงอะไรอยู่รู้ว่าจังหวะอะไรเป็นยังไงนะฮะเขาก็บอกว่า please stop being a backseat driver please stop being a backseat driver ผมว่าเอาประโยคนี้เป็นประโยคต้นแบบเลยเนาะคือว่าเฮ้ยหยุดเขาเรียกอะไรอ่ะคนประเภทหมายถึงคนแบบนี้ในภาษาไทยก็นึกไม่ออกว่าคืออะไรคือประมาณว่าหยุดบ่นได้แล้วหยุดพูดได้แล้วคือผมรู้ว่าผมขับรถอยู่ผมถือพวงมาลัยอยู่อ่ะว่าผมควรจะเบรกควรจะเร็วควรจะเลี้ยวอะไรตรงไหนเนี่ย please stop being a backseat driver เอาประโยคตัวอย่างอันนี้เลยก็แล้วกันเนาะ please stop being a backseat driver เฮ้ยเลิกบ่นได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องเป็นคำว่าเลิกบ่นในสถานการณ์นี้นะเวลาขับรถไปด้วยกันแล้วก็มีคนนึงแบบพูดบอกคือกำกับอ่ะเป็นผู้กำกับในรถยนต์อะไรเงี้ยนี่แหละ a backseat driver ได้เลยนะฮะอ้าว where is my whiteboard okay right here all right คำแรกนะครับ please ก็คือขอร้องเถอะช่วยขอความกรุณาเถอะอะไรเงี้ย please p l e a s e please p Poland l London e England a America s Singapore e England please นะครับคำต่อมาก็คือ stop ก็หยุดนะ s t u ไม่ใช่ s t o p stop โอเคอันนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะคำต่อมาคือ being คือการเป็นอะในที่นี้มันแปลว่าการเป็นแต่ว่าจริงๆแล้วอะมันแปลเป๊ะมากไม่ได้นะเวลาอยู่ในประโยคอื่นมันอาจจะแปลว่าอย่างอื่นก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆด้วย being b e i n g being b boy e England i Ireland n New Zealand g gorilla being คำต่อมาคืออะตัว a ตัวเดียวเนี่ยอะ a America คำต่อมาคือมันจะใช้ dash คือเป็นคำสองคำแล้วก็ถูกเชื่อมด้วยตัว dash ก็คือเครื่องหมายลบตรงกลางนะฮะ backseat back ที่แปลว่าหลังนะฮะ b a c k back แล้วก็ใส่ dash เข้าไปตรงกลางแล้วก็ seat ที่แปลว่าที่นั่ง s e a t สะกดอีกทีนะ b boy a america c cat k kingdom แล้วก็ dash นี่คือเครื่องหมายลบตรงกลางแล้วก็ seat s e a t s singapore e england a america t thailand seat back seat ก็คือที่นั่งข้างหลังก็คือคนขับที่นั่งหลังคำสุดท้ายคือ driver คือคนขับ driver d r i v e r driver d dog r russia i island v van e england r russia driver please stop being a backseat driver ประมาณนั้นเวลาพูดอย่าลืมนะต้องใส่อารมณ์ด้วยและผมเชื่อว่าประโยคนี้น่าจะใช้กันเยอะน่าจะใช้กันได้บ่อยๆอ่ะเวลาแบบโดยเฉพาะเวลาเราขับรถแล้วก็คนที่นั่งข้างๆอ่ะแบบว่าชี้นู่นชี้นี่บอกนู่นบอกนี่ให้ทำงู้นสิทำงี้สิอะไรเงี้ยอันนี้แบบว่าโอ้โหแบบว่าไซโคมากอ่ะคือแบบว่าประมาณว่าไม่ใช่โรคจิตนะหมายถึงว่ามันกดดันอะ very pressure คือกดดันมากๆนะครับทุกคนน่าจะเคยเจอกันมาบ้างแหละอ่ะเวลายังได้อยู่อีกสัก1ประเด็นกันละกันเอาอะไรดีอะ let me choose what is going to be our last point อันนี้ดีมากอันนี้เจอแล้วดีมากแล้วก็แปลเป็นไทยว่าไงนะประมาณว่าขี้หลงขี้ลืมเป็นคนขี้ลืมประมาณนี้นะแต่แล้วก็คำนี้เนี่ยคือผมมันไม่ได้เป็นคำยากอะไรเลยแล้วก็เราจะใช้ในอีกรูปแบบนึงนะฮะอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะฮะมาดูกันว่ามันคือคำว่าอะไร You know what รู้หรือไม่คือประมาณว่าสมมุติยกตัวอย่างนะคุณยายกับหลานคุยกันยายบอกว่า Where are my glasses I'm so อ๋อนี่บอกไปแล้ว Where are my glasses เฮ้ยแว่นตายายอยู่ไหนอะลูกI'm so absent-minded these days. คือยายรู้สึกขี้หลงขี้ลืมจังเลยไอ้คำเนี้ยแปลว่าขี้หลงขี้ลืมก็ได้เดี๋ยวจะมาอธิบายเพิ่มเติมว่าทำไมมันน่าจะแปลว่าขี้หลงขี้ลืมได้อะไรเงี้ยและหลานก็บอกว่า They're on your head, grandma. อยู่บนหัวยายไงปัดโทเคยไหมหาแว่นไม่เจอแว่นอยู่ไหนนะอ๋ออยู่บนหัวอะไรเงี้ยมีเหมือนกันนะวันก่อนผมหาเลยนะหากุญแจไม่เจอ
หากุญแจอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ในมือไม่รู้คือมันเป็นอย่างนั้นอะคือบางทีก็ต้องเช็คสติสตางค์ตัวเองด้วยนะว่าโอเคหรือเปล่าอาจจะบอกว่าอย่างนี้ I'm so absent-minded these days I'm very absent-minded ประมาณนั้นก็ได้เนาะเออก็คือว่าเนี่ยฉันเป็นคนขี้หลงขี้ลืมจังเลยอะ I'm เอาตามนี้ดีกว่าน่าจะได้กว่า I'm so absent-minded these days ใช้คำว่า these days ไปก็ดีเนาะคือไม่เคยพูดอันนี้เลย these days คือแปลว่าอะไรนะทุกวันเนี้ยทุกวันเนี้ยเพราะฉะนั้นแหละคำว่าทุกวันเนี้ยมันคือไม่ใช่แค่เป็นวันนี้วันเดียวมันหลายวันใช่ปะมันก็เลยต้อง these ก็คือหลายวันนะครับอ่ะจดกันไปก่อนก็แล้วกันนะฮะ I'm คำแรกคือ I'm I apostrophe M ที่ว่า I am อ่ะฉันอ่ะ I'm คำต่อมาคือ so คือที่แปลว่า very แต่ใช้คำว่า so เนี่ยมันจะได้อารมณ์มากกว่าคือแบบว่าเฮ้ยจริงๆเลยอ่ะคือแบบเหมือนหลงลืมมากๆเลยอะไรเงี้ย so S O so คำต่อมาคือคำพระเอกของเรานะฮะก็คือ absent-mindedมันเป็น2คำที่เอามาเชื่อมด้วยdash เหมือนเดิมเลยนะครับ a b s e n t dash แล้วก็ m i n d e d minded อันนี้ออกเสียงชัดๆเลยนะ minded ชัดๆเลยนะฮะ alright absent a america b boy s singapore e england n new zealand t thailand แล้วก็เครื่องหมายลบนะฮะ dash แล้วก็คำต่อมา minded m malaysia i islandAnd New Zealand, D dog, A England, D dog, minded, absent minded. คำต่อมาคือ this ที่แปลว่า this แต่ว่ามันคือมาหลายวันไงคือทุกๆวันนี้คำว่าทุกๆวันนี้มันหลายวันใช่ไหม T H E S E this เสียงยาวนิดหนึ่งนะ T Thailand, H Holland, E England, S Singapore, E England นะแล้วก็ days ก็คือเติม s มันด้วยมาหลายวัน D A Y S D dog, A America, Y yellow, S SingaporeDays. I'm so absent-minded these days. I'm so absent-minded these days. คือแบบโอ้ฉันเป็นคนขี้หลงขี้ลืมจริงเลยช่วงนี้เป็นไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยประโยคนี้ผมว่าผมน่าจะใช้ได้บ่อยๆมากๆเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยขี้หลงขี้ลืมจริงๆจริงๆนะคือบางทีกำลังจะเดินว่าจะเดินไปในครัวจะพอไปถึงในครัวปั๊บเอ้ยจะเดินไปทำอะไรจะไปหยิบอะไรอะลืมแล้วอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากไม่รู้ว่ามันเป็นมีผลกระทบอะไรกับสมองหรือเปล่าซึ่ง ไม่แน่ใจนะฮะอ่ะมาดูประโยคเพิ่มเติมนิดหนึ่งเช่น our manager is very absent-minded คือผู้จัดการของเราอะขี้หลงขี้ลืมมากๆเลยนะ I guess he has too many things on his mindฉันคิดว่านะเขาคงมีเรื่องอะไรเยอะแยะภายในใจอะเยอะมากเลยแหละเขาก็เลยแบบขี้หลงขี้ลืมอะไรเงี้ย absent-minded นะฮะพอแค่นี้ก่อนอธิบายนิดนึงว่า absent-minded ก็คือ mind ก็คือเรื่องของใจสิ่งที่เราจะใช้บ่อยๆสำหรับคำนี้ก็คือคำว่าอะไรนะ service mind คำนั้นแหละ service mind ก็คือใจที่รักบริการอันนี้คือใจที่มัน absent ก็คือที่มันไม่มาที่มันไม่มีอะไม่มีใจก็คือไม่มีสมองคือคิดไม่ได้คือมันก็หลงก็ลืมอะไรเงี้ยนั่นคือที่น่าจะเป็นที่มาที่ไป absent-mindedซึ่งผมก็ไม่คิดว่ามันเฮ้ยมันจะมีคำที่แบบง่ายขนาดนี้นะฮะคงจะใช้ได้เยอะเลยทีเดียวนะฮะอ่ะ all right I think we have about 2 more minutes to go before we end our program today so วันนี้ได้4ประเด็นซึ่งค่อนข้างเยอะฮะปกติจะได้ประมาณ2หรือ3ประเด็นเพราะว่าเราอาจจะอธิบายแบบว่าละเอียดละเอียดอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้อาจจะไม่ได้ละเอียดมากเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ง่ายแล้วก็อธิบายแค่นี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะทบทวนนิดนึงประเด็นแรกคือ in a jiffy ก็คืออะไรฮะก็คือแป๊บนึงหรือว่า coming soon คือเร็วๆนี้ก็ได้เนาะอันที่2คือ fetch คือ fetch up I'll fetch you up tomorrow คือไปรับแบบขับรถไปรับอะไรอย่างเงี้ยพรุ่งนี้อันที่3คือคำว่า backseat driver นี่คือคำพระเอกของเราที่แปลว่าคนที่แบบชอบนั่งในรถแล้วก็แบบเวลาชอบสั่งให้คนขับเฮ้ยเลี้ยวซ้ายสิเฮ้ยเบรกสิเฮ้ยระวังคนนี้สิระวังนี่อะไรเงี้ยแบบว่าจุกนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะส่วนประเด็นสุดท้ายคือ absent-minded ก็คือขี้หลงขี้ลืม I'm so absent-minded these days ก็คือฉันแบบรู้สึกขี้หลงขี้ลืมมากเลยช่วงเนี้ย absent-minded เนี่ยเป็น adjective นะเพราะฉันมันจะใช้คู่กับ
is am are นั่นเองนะฮะอ่ะโอเคพูดเยอะประเด็นก็เยอะรู้สึกคอแห้งเดี๋ยวต้องเลิกรายการเดี๋ยวต้องไปจิบน้ำหาอะไรกินสักหน่อยนะฮะ alright ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะฮะ so I'll be right back once again and a lot more time every Saturday and Sunday from 9 to 9:30 right here FM 98.5 megahertz or online version just go to the web address worldwideweb.radio.yiu.ac.thก็คือ radio.yiu.ac.th นั่นเองนะฮะ2เวอร์ชั่นหลักๆแล้วก็มีอะไรก็พูดคุยกันได้เรื่อยๆเลยนะก็คือส่งมาได้ทุกช่องทางการติดต่อของครูพี่บางแอลนะโซเชียลมีเดียแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการย้อนหลังด้วยอีกทีก็ได้แล้วก็เอาไปแบ่งไปแชร์กันได้เต็มที่เลยเราทำแบบนี้เพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เรียนรู้แบบง่ายๆแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าใช้งานได้จริงๆอ่ะนะฮะนี่คือวัตถุประสงค์นะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอยากให้แชร์เยอะๆเลยนะครับอ่ะไปละจริงๆเจอกันใหม่คราวหน้าขอบคุณฮะนี่คือรายการเรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บางแอล Only on เอ้ยเดี๋ยวก่อนพูดใหม่ผิดละนี่คือรายการเรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บางแอล on KPBL Radio Only at YIU Radio FM 98.5 MHz สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาไปแล้วสวัสดีครับเรียนพูดภาษาอังกฤษราที่นี่เรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บางแอลน่าเบื่ออ่ะที่นี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายครูตลกเน้นความเป็นธรรมชาติแก่แล้วอ่ะที่นี่มีทั้งคอร์สสำหรับนักเรียนมัธยมและบุคคลทั่วไปอยากเชิญไปสอนที่ทำงานครูพี่บางแอลเป็นวิทยากรให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนดูรายละเอียดคอร์สต่างๆและติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวได้ที่Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google พิมพ์ค้นหาครูพี่บางแอลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เว้นวรรคหรือโทรศัพท์089-586-5281 KPBL, an English language coach Thank you very much for watching. Don't forget to click like, subscribe, and share.